บักกะบูดอททีวีทีเทควันนี้นะคะตาลพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานของ Thailand Mobile Expo 2016ค่ะซึ่งจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้สำหรับภายในงานจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนเปิดตัวใหม่บ้างและแต่ละค่ายจะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรเดี๋ยวตามตาลเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเพียงแค่วันแรกของมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะปีนี้หลายๆค่ายได้มีการวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเป็นครั้งแรกพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆอีกเพียบที่ยกทัพกันมาเอาใจลูกค้าแบบเต็มที่แต่โซนที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นแบรนด์ดังอย่าง Samsung ที่ได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับ Samsung Pay การชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้ง่ายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันข้อมูลตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนถึงซอฟต์แวร์และระบบยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือทุกครั้งที่ชำระเงินสรุปสั้นๆ Samsung Pay เนี่ยนะครับก็คือการที่เราเอาระบบเครดิตการ์ดทั้งหมดตอนนี้ที่มีอยู่มาอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับแทนที่เราใช้บัตรพลาสติกในการที่จะใช้จ่ายนะครับก็เป็นใช้มือถือนะครับแตะบนเครื่อง EDC แค่นั้นเองนี่คือวิธีการใช้ง่ายๆของ Samsung Payการสร้างระบบ security บนนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็น 2-3 ประเด็นนะประเด็นที่1คือว่าการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่ผ่านบัตรเครดิตการ์ดเนี่ยยังอยู่ในระบบของบัตรเครดิตการ์ดที่เรียกว่า tokenization เหมือนเดิมนะครับนั้นเนี่ยการสร้าง tokenization ขึ้นก็คือการสร้างตัวเลขขึ้นอีก1ตัวที่อีมี่ซึ่งมันจะใช้แค่1 transaction นั้นในแง่ของการที่จะส่งผ่าน transaction แต่ละครั้งเนี่ยมันผ่าน tokenization ของ Visa Master เนี่ยนั่นคือ security ซึ่งเหมือนกับเครดิตการ์ดทั่วไปแล้วนะครับในแง่ security state แรก state ที่2ก็คือว่าอันนี้จะถูกนะครับใช้เวลาที่เรา approve ในการจ่ายหรือว่ายอมรับในการจ่ายเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เซ็นถูกไหมฮะซึ่งลายเซ็นเนี่ยอาจจะเป็นใครเซ็นก็ไม่รู้ถูกไหมตัวตนเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่วันนี้การยินยอมที่จะจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะผ่านการให้ตัวตนโดยผ่าน finger scan นะครับก็คือการพิมพ์นิ้วมือแค่นี้นะก็คือทุกครั้งที่แตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณออกไปนะครับวิธีง่ายคือเราไปแตะที่ EDC แล้วเราก็ภาพไปที่ finger scan มันก็เหมือนกับเราเซ็นกระดาษก็จะปิ้นออกมาถ้าคุณอยากจะเซ็นต่อก็เซ็นได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนั้นผ่านการบอกตัวตนไปแล้วนะครับอันที่3ที่มันซีเคียวมากๆเนี่ยก็คือระบบ Samsung Pay ทั้งหมดอยู่บนโทคันอยู่บน Samsung Knox นะครับ Knox เนี่ยคือ Security System ที่เป็นชิปเซตที่ฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์ Knox เป็น1คอนเทนเนอร์ต่างหากที่เอา payment เอา Samsung Pay ทั้งหมดเนี่ยไปฝังอยู่ในนั้นนั้นมันจะมีเกราะป้องกันอยู่นั้นถ้าใครจะแฮกมัลแวร์หรือพยายามจะดึงข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ Knox จะทำลายตัวเองนะครับซึ่งจะเจาะไม่ได้นะครับวันนี้เราทำมาแล้วเป็น100ล้าน transaction นะครับยังไม่มีบอทเลยยังไม่มีการแฮกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราไม่ได้ประเทศแรกที่ launch เราเป็น1ประเทศที่เรากำลังจะ launch นอกจากนี้ Samsung ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 Edge รับฟรี Galaxy Tab A ขนาด7นิ้วมูลค่า 6,990 บาทเท่านั้นพร้อมของแถมอีกมากมายหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวกับหัวเว่ยที่ได้มีการวางจำหน่าย MediaPad M3 แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักแถมฟรีลำโพงมูลค่า 7,990 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อ100ท่านแรกเท่านั้นนอกจากนี้หัวเว่ยยังได้มีการเปิดตัวสีใหม่ของหัวเว่ย P9 และหัวเว่ย P9 Plus เอาใจสาวๆกับสีโรสโกลพร้อมของแถมไมโคร SD 64GB และชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบฟรีๆอีกด้วยครับผมในปีนี้ในงาน Thailand Mobile Expo เนี่ยเราก็จัดโปรโมชั่นมาพิเศษมากนะครับอย่างแรกคือก็มีไฮไลท์ของมือถือ Huawei P9 แล้วก็ P9 Plus สีใหม่ด้วยเรามีสีชมพูเข้ามานะครับแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเรื่องของตัวอุปกรณ์ถ่ายภาพมูลค่า 1,990 บาทเลยนะครับในนั้นก็จะมีเซลฟี่สติ๊กมีขาตั้งกล้อง
ก็ได้ใช้ P9 อย่างมีเต็มศักยภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโปร 0% 10เดือนอยู่ด้วยนะครับในงานก็จะมีของแถมเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคนที่มาเยี่ยมชมในงานภายในวันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ด้วยครับแล้วก็นอกจาก P9 ที่เรามีพาร์ทเนอร์กับไลก้าที่เป็นมือถือที่เป็นยอดนิยมตอนนี้เนี่ยเราเองก็จะมีแท็บเล็ตตัวใหม่ที่มาเปิดตัวในงานนี้นะครับก็คือเป็นMediaPad M3นะครับตัวนี้เนี่ยร่วมมือกับ Harman Kardon ซึ่งเป็นระบบเสียงชั้นนำของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแท็บเล็ตใหม่พิเศษนะครับหน้าจอสวย 2K มีเสียงใช้ระบบเดียว Engineer by Harman Kardon นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในงานด้วยนะครับก็เป็นของแถมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆด้วยอย่างเช่น T2 7นิ้วอย่างเงี้ยครับก็จะมาเปิดตัวในราคาที่เป็นราคาประหยัดลูกค้าสามารถซื้อได้นะครับและอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับมาต่อกันที่บูธของทาง Oppo กันบ้างกับการฉลองครบรอบ8ปีที่ได้เข้ามาทำตลาดในไทยซึ่งจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Oppo S1S ไปแล้วนั้นทำให้ Oppo ได้เข้ามายึดตลาดสมาร์ทโฟนสำหรับการเซลฟี่โดยกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลในงานนี้ Oppo จึงได้ประกาศโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสมาร์ทโฟน Oppo F1S ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นเป็น1ใน8ผู้โชคดีที่จะได้รับสมาร์ทโฟนฟรีจากทาง Oppo ทุกปีตลอดชีวิตและอีก1แบรนด์สมาร์ทโฟนที่ได้รับกระแสดีมากๆอย่าง Moto ซึ่งได้มีการเปิดให้จองเป็นครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิกในงานนี้ถึง2รุ่นด้วยกันกับ Moto Z และ Moto Z Play พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Moto Mossอุปกรณ์เสริมแบบเคสที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นสารพัดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์กล้องถ่ายรูปลำโพงหรือแบตเตอรี่เสริมได้ง่ายๆอีกด้วยล่ะค่ะกับบรรยากาศในงาน Thailand Mobile Expo 2016ในปีนี้นะคะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่ได้เปิดตัวกันไปพร้อมโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมากันได้งานนี้จะถึงวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้ในรายการทีเทควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในงานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะTech